สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการดูอีเมลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เราผูกไว้กับบัญชี Facebook ของเรานะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ทราบวิธีการดูก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ทราบแล้วก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกก็มาที่แอป Facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะที่หน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาที่ขีด3ขีดด้านบนถ้าเป็น iPhone ขีด3ขีดจะอยู่ด้านล่างนะคะให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะมาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะให้เลื่อนลงมาหาคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวคลิกเข้าไปเลยค่ะมาที่การตั้งค่านะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเลือกที่ข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะคะหน้านี้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมคะชื่ออีเมลอันนี้ก็คืออีเมลของเราใช่ไหมคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ถ้าเรามีการผูกหมายเลขโทรศัพท์ไว้เขาก็จะโชว์หมายเลขโทรศัพท์แต่พอดีว่าบัญชี Facebook ของปุ้ยอันนี้ไม่ได้มีการผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้อะค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการดูอีเมลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อาจจะลืมไปแล้วว่าตัวเองใช้อีเมลอะไรในการผูกบัญชี Facebook ตัวนี้ค่ะก็สามารถทำตามขั้นตอนในคลิปนี้ได้เลยนะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel เราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ